ข้อถามมีเกมให้พี่ฟิล์มฟิวได้เล่นกันอีกแล้วนะครับวันนี้มีเกมให้เล่นแบบง่ายง่ายง่ายก็เห็นบอกง่ายก็ยากตลอดเนาะเนาะเหมือนจะพาสิละครับผมวันนี้ง่ายกว่าอีกนะครับวันนี้เราจะให้ทายเงาเงาซูเปอร์ฮีโร่ซูเปอร์แมนประมาณนั้นซูเปอร์ฮีโร่มีใครบ้างแบทแมนซูเปอร์แมนไอรอนแมนเดอะฮัลค์กัปตันอเมริกาชมช่วยหมดแบล็คแพนเธอร์วันเดอร์วูแมนวันเดอร์วูแมนมันมีหลายเรื่องอ่ะใช่มันมีตัวละครเยอะเช็คเงาอาจจะจำได้ก็ได้ก็จะมีเยอะมากๆเลยนะครับที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่นะครับพี่ฟิล์มชอบใครมากที่สุดแบล็คแพนเธอร์น้องเฟย์ป่ะคะเหมือนกันค่ะนึกชื่อไม่ออกเลยแบล็คแพนเธอร์วายคันด้าท่านี้แล้วแต่ก็แบล็คแพนเธอร์ไงแบล็คแพนเธอร์เตอร์อะไรมันไทยไทยก็ไทยเราเป็นคนไทยโอเคผมน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็ตอบไปพร้อมกับพี่ฟิล์มซิลไว้นะครับวันนี้มีทั้งหมด10ภาพนะครับโอ้เป็น EP ที่1 EP ที่2อาจจะมาเป็นยูทูบเบอร์ไทยฟิล์มได้เลยเดี๋ยวมาตามชมกันด้วยแล้วกันนะครับแต่สำหรับวันนี้นะฮะเราจะมาทายนะครับซูเปอร์ฮีโร่นะครับ1ถึง10ภาพเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่ฟิล์มกับน้องฟิลนะครับใครจะตอบได้มากกว่ากันนะครับใช่ก็ต้องเป็นฟรีอยู่แล้วตอบก่อนได้ก่อนเลยใช่ปะใช่ครับผมไม่ได้ตังค์นะครับได้ความรู้ความสามารถความรู้บินเนอร์นะครับความรู้เลยนะพี่เบลฟิลพร้อมไหมครับพร้อมอุ้ยปิ้นมาดีอุ้ยอุ้ยอุ้ยรูปแรกนะครับใครตอบได้ตอบเลยนะสไปเดอร์แมนทำไมถึงมองว่าเป็นสไปเดอร์แมนปิ้วไม่ทันเหรอเมื่อกี้มันตอบไม่ทันใช่เหรอพี่ฟิล์มคิดว่าใช่ไหมใช่น้องๆนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับตอบไปพร้อมกับพวกเราเลยนะน้องๆตอบว่าอะไรเม้นไปด้วยตั้งแต่1ถึง10นะครับค่ะรูปแรกคำตอบถูกต้องนั่นคือ Spider-Man ถูกต้องครับหนูตอบได้แล้วต้องทำท่าเหมือนดิทำท่าดิเหมือนเขาตอนเด็กๆเคยฝันนะแบบเราต้องปล่อยยายปิ้วปิ้วตอนเด็กก็คือกลัวแมงมุมมากไม่อยากเป็นสไปเดอร์แมนกลัวโดนเอาละครับภาพแรกมันง่ายง่ายอ่ะค่ะใช่ป่ะใช่ฟิวอะวายอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูภาพที่2กันเลยดีกว่านะครับน้องๆช่วยกันตอบไปพร้อมกับพี่ฟิวน้องฟิวด้วยนะครับภาพที่2ครับจ็อกเกอร์ไอ้จ็อกเกอร์มันไม่ได้เป็นซุปเปอร์ฮีโร่เนี่ยนะมันมีเหมือนเสื้อคลุมเลยเดี๋ยวนะจ็อกเกอร์ไม่ใช่ซุปเปอร์ฮีโร่ไม่ใช่มันตัวร้ายมันอยู่ในพวกซุปเปอร์ฮีโร่ไงแต่พวกซุปเปอร์ฮีโร่ก็ต้องแบบมีพลังซิตอบพี่ตอบใหม่ได้ไหมตอบอะไรก็ได้ตอบไปเลยไม่โดนแป้งนะไม่ได้ไม่โดนไม่โดนโอเคน้องฟิวตอบว่าจ็อกเกอร์ก็แน่พี่ฟิวมาครับมันก็คล้ายๆนะไม่ใช่ไม่ใช่จ็อกเกอร์ฮะไม่มันไม่ใช่อ่ะไม่ต้องตอบจบอันนี้ไม่รู้ขอผ่านให้ฟิวตอบฟิวบอกว่าจ็อกเกอร์เหรอจ็อกเกอร์นะครับเป็นคำตอบที่ผิดถูกไม่ถูกอ่ะจ็อกเกอร์ผมยาวอ่ะเหรอมาที่มันจะมีแบบจงงอยตรงนี้จริงๆจ็อกเกอร์ไม่ใช่สไปฮีโร่เหรอแต่ไม่ใช่สไปฮีโร่ไม่แต่ว่ามันอยู่ในเรื่องแบทแมนอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะเออหัวข้อคือขอโทษเนี่ยหนูได้คะแนนโอเคให้1,000ข้อผิดเองข้อนี้แต่ไม่เป็นไรนะถือว่าน้องฟิลตอบถูกคือเดาแม่นศูนย์สิบไม่ได้ยาวตอบเลยเหรอใช่แต่ถ้ามันไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่ก็ไม่รู้แล้วถ้าแบบเออบอกว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่อย่างเงี้ยก็ไม่รู้ได้ครับผมเดี๋ยวข้อต่อไปนะครับเป็นภาพที่3ของเราแล้วนะครับพร้อมไหมครับอะไรรู้ด้วยพร้อมแบทแมนโอ้ยพี่ฟิล์มคิดว่าเป็นลูกของใครแบทแมนยาวขาวไม่เกี่ยวไม่ใช่แบบหมาพิษบูอ่ะโอ้ยใจร้ายแบทแมนไงใช่เหรอรู้ได้ไงเขามันไม่ใช่ขาวมันเป็นหน้ากากเอาลูกมาดูเอาเอออยู่ข้างๆนี่ไงใช่ไหมเหมือนนะแต่ก็มีไม่เหมือนเนี่ยแปลกนั่นแหละค่ะแบทแมนถูกต้องสามสูตรแล้วเนี่ยแต่ก็ได้แหละฟิล์มก็ตอบถูกแต่เพราะว่ามันง่ายไงเพราะว่าแบทแมนเห็นเงาปุ๊บมันจะมีแหลมๆตรงๆแหลมๆใช่ไหมเราเอามาเป็นพวกโลโก้เขาดีจำไม่ได้หรอกใช่ดำมืดอ้าวมาเดี๋ยวเรามาดูรูปที่4กันนะครับพร้อมลุยอะไรนะเดดพูลเออเดดพูลฟิล์มตอบว่าไม่รู้ว่าเดี๋ยวถ้าตอบเดี๋ยวเขาก็หาตอบเขาอีกไม่เป็นไรตอบเหมือนได้เพราะจำชื่อไม่ได้อ่ะแล้วฟิวคิดว่าเขาตัวสีอะไรมันเป็นคนแล้วสีอะไรชุดเขาอ่ะแดงไม่ก็ดำแหละมีสองอย่างเดี๋ยวแต่เขามีหู
อ้าวคนเลยไม่มีหัวลูกไม่ใส่หน้ากากมันก็จะคล้ายๆสไปเดอร์แมนหูปิดไงเดดพูลหนูว่าไม่น่าใช่ก็เดดพูลไม่รู้ไม่รู้ไม่มั่นใจเดดพูลแหละที่เห็นว่ามีดาบข้างหลังไม่ตอบไหมคะไม่ตอบแล้วกันหนูว่าไม่น่าใช่เดดพูลเป็นคำตอบที่ผิดครับใช่เพราะมันมีหูเห็นไหมหนูบอกอ๋อเดดพูลไม่มีมันเลยมันปิดนี่ไม่ไม่เดดพูลในนี่เหมือนมันจะโดนตัดหูบ้างเหลือแค่เหมือนมันไม่มีหูคำตอบที่ถูกต้องแน่เลยคือคอครับอ๋อมือผมสั้นไม่ใช่ผมยาวทอมมีมีดทอมไงใช่ไอ้นี่ค้อนเขาไงค้อนกับดาบเขาป้าตัวไหนอะค้อนค้อนพอสายฟ้าไงเจ้าสายฟ้าที่มันถือค้อนจำไม่ได้ไม่ได้ดูนานที่เมื่อล่าสุดเขาอ้วนขึ้นเพราะกินเบียร์เยอะใช่ถูกต้องครับอุตส่าห์ตอบทันก็ตอบผิดอีกพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมลูกต่อไปเลยครับนี่เลยไอรอนแมนแบบดูดีไอรอนแมนก็ได้ไอรอนแมนเอาแบบคิดคิดคิดแบบคิดไม่เยอะไอรอนแมนแหละเพราะมันก็ดำทั้งตัวยังครึ่งหัวไอรอนแมนพี่ฟิล์มตอบว่าไอรอนแมนกับตันอเมริกาแล้วฟิล์มตอบว่าไอรอนแมนไอรอนแมนกับตันอเมริกาไอรอนแมนไอรอนแมนเป็นคำตอบที่ผิดครับแล้วคำตอบรู้อ่ะกับตันอเมริกาเป็นคำตอบที่ผิดครับอ้าวอะไรอ่ะเฉลยนะครับขึ้นตรงนี้เลยพิงค์แพนเตอร์ไม่ใช่แบ็คแพนอ้าวฟิลกำลังชอบไงไม่พ่อทำหน้าใหญ่มาไงมันจะยากมันไม่เห็นครึ่งหนึ่งใช่ครับนี่คือคำเฉลยนะครับคือแบบที่คิดว่าเป็นกัปตันอเมริกาเพราะว่าชุดเขาจะเป็นเหมือนว่ามีทรงมีสายรัดอะไรอย่างเงี้ยสายตรงบ่าไม่มันเป็นลายไงเป็นเสืออ๋อแต่นี่คือเป็นสร้อยคอเหรอก็คือดำอยู่แล้วไงก็ดำเข้าไปอีกเฮ้ยพี่ฟิลไม่คิดจะตอบไม่ถูกสักข้อเลยลูกเฮ้ยทำไมพ่อพูดอย่างนี้หนูพยายามแล้วอ้าวมาข้อต่อไปนะครับน้องๆถ้าเห็นแล้วตอบไปพร้อมพวกเราเลยนะครับพร้อมไหมครับพร้อมตอบครับเดดพูลไปเนี่ยไม่มีหูเนี่ยใช่เนี่ยเดดพูลเนี่ยเนี่ยไม่ก็ไอตัวนั้นนะที่มันอยู่ในชอไม่มันเรียกว่าอะไรนะตัวม่วงๆอ่ะชื่ออะไรนะทานอสเนี่ยแล้วมันมีเหลืองๆเนี่ยโอ้มันโดเวนอลเลยอ๋อไอตัวชุดแดงอะหรอนั่นแหละมันมีอยู่2อย่างคือเดดพูลหนูตอบเดดพูลแล้วกันกับไอเนี่ยพี่ตอบว่าอะไรครับชื่อไม่ได้อ่ะต้องเหมือนกันได้นะแต่ตัวแบบนี้มีสิทธิ์ใช่ใช่ใช่มีเสื้อคลุมใช่ไหมแล้วก็พอตอนนั้นน่ะมีสิทธิ์เอ็นเกมแล้วเขาแบบตายใช่ไหมที่เขาโดนอันนี้อันยำนี่เออน่าใช่น่าใช่ตัวนั้นจำชื่อไม่ได้อ่ะแต่ว่าตัวเขาสีแดงแล้วมีเพชรสีเหลืองอยู่ตรงกลางแล้วมีผ้าคลุมแล้วก็แฟนมันจะเป็นแบบเดียวกำลังตอบว่าใครแน่เนี่ยไม่รู้ว่าไม่รู้จะชื่อแต่มาตอบเดนฟูดีกว่าพี่ฟิลตอบว่ามั่นใจนี่แหละตอบตัวที่บอกไปเมื่อกี้ที่เขาแบบว่าเป็นตัวสีแดงแล้วมีเพชรอยู่ตรงกลางหัวสีเหลืองจำชื่อไม่ได้ถ้าออกมาเป็นอย่างนั้นก็ถือว่าถูกต้องนะครับโอเคครับผมน้องฟิลตอบว่าผิดครับแล้วตัวที่หนูตอบอ่ะผิดครับพี่ว่าต้องเป็นนี่แน่เลยเฉลยนะครับกับตันอเมริกาเอ้าแต่ละค่ะแค่ปิดหูทำอย่างนี้นะท่านผู้ชมพี่ว่าเงายากเกินความสามารถแล้วอ่ะมันมืดเลยอ่ะโอ้โหแย่แล้วมาเดี๋ยวเราดูข้อต่อไปเลยดีกว่านะครับพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมเลยครับฮาโลวีนต่อพร้อมกันใครนะใครนะฮาโลวีนถือไม้เบสบอลมีมีสองอันมีสองน่าจะนี่ไงเขาถือเล็กสัญลักษณ์เขาอยู่หนาที่เป็นเบสบอลที่เขาชอบถือแล้วเขาก็จะมัดแกะสองข้างแล้วเป็นสีแดงรู้ป่ะก่อนเนี่ยเขาจะมาเป็นฮาร์ลีควินเขาเป็นใครเขาเป็นหมอมาก่อนใช่เนี่ยยังเป็นหมอของโจ๊กเกอร์มาก่อนในห้องแล้วเขาก็โดนไปในน้ำขาวๆแล้วก็ตกลงไปแล้วก็ไม่คิดจะเป็นคนอื่นบ้างเลยพ่อเด็กสองขวบเขาก็รู้ใช่เหรอได้ไม่ง่ายเหรอแล้วแม่พ่อเมื่อกี้ไม่รู้อ่ะแล้วเมื่อกี้ทำไมเตือนตอบได้ข้อนี้ง่ายโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูคำเฉลยกันนะครับตอบว่าฮาร์ลีควินถูกต้องครับคะแนนแล้วว่าโอ้ดีใจจังมันง่ายไปใช่ไหมลูกเมื่อกี้อ่ะง่ายอยู่นะง่ายอยู่แปลว่าง่ายโอเคครับผมงั้นเรามาดูข้อยากๆกันต่อดีกว่านะครับพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมเลยนะอ๋อดร.สเตนใครนะดร.สเตนหัวใหญ่ๆอ่ะเออใช่ว่าดร.สเตนหนูว่าฮักหนูฟิวฮักตอนยังเป็นคนอ่ะอ่ะโอเคฟิวตอบว่าฮักพี่ฟิล์มดร.สเตรนที่เขาบอกว่าใช้แบบอ๋อใช้เวทมนต์ใช่ไหมใช่ที่แบบอ๋อมีโล่โล่เวทมนต์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช่แล้วเฟลตอบว่าฮัทพี่ครับพี่ฟิล์มตอบว่าดร.สเตรนดร.สเตรนเป็นคำตอบที่ผิดครับใช่หรอเอ้ยไอรอนแมนเออไอรอนแมนไอรอนแมนหัวย้อยไอ้นี่ป้าเพื่อนไอรอนแมนที่เขาแบบใส่ชุดที่เป็นสีเงินหรือเปล่าดำๆป่ะ
ธอบอกเออเขาคือใครนั่นแหละเพื่อนกันแหละไอรอนแมนไอรอนแมนละกันดูเฉลยดีกว่านั่นแหละโอเคนะครับซุปเปอร์แมนอ๋อเห็นโมเดลตรงนั้นแล้วหัวย่อยแล้วคือซุปเปอร์แมนไงนั่นไงหัวย่อยๆอ่ะเอาไปถือดูถ้ามีเงาแล้วเห็นเป็นจังไรข้างหน้าก็อาจจะตามเหมือนไหมเหมือนไหมดูอีกทีไม่เหมือนเหมือนหัวเขาดูนะดูถ้ามองแค่เราเนี่ยย่อยๆใช่ใช่เลยโอ้โหอยู่ข้างหน้าไม่ยอมมองกันนะครับเดี๋ยวไปดูตอนคืนเดี๋ยวเปิดไฟแล้วส่องเงาเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้อที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยรู้สึกแบบ9ดีกว่าแล้วพร้อมไหมครับพร้อมเลย Wonder Woman ที่ทำท่านี้ป้าแล้วเหมือนแบบว่าอาจจะใช้เชือกด้วยเชือกวิเศษก่อนหรือว่าไม่ได้ใช้เชือก Wonder Girl วะWonder Girl คือใครอ่ะเขาเพื่อน Wonder Woman ป่ะคนเดียวกันป่ะคนเดียวกันว่าใครคะ Wonder Woman ก็ได้ที่เขามีคาดตรงเนี้ยสีทองทองนั่นแหละแต่หนูว่าเขาไม่ได้ใช้เชือกเขาน่าจะทำท่านี้ใช่ไงหรือไม่ก็ขอไอ้ตรงนั้นเนี่ยที่แบบว่าเป็นแรงเขาปึ้งน้องพิมตอบว่า Wonder Woman พี่พิมตอบว่า Wonder Woman คำตอบ Wonder Girl นี่หายละสไปเดอร์แมนไม่ใช่สไปเดอร์แมนอ่ะนะถามมาWonder Woman เป็นคำตอบที่ถูกต้องเฉลยเลยครับขึ้นฝั่งนี้อย่างนี้เลยนะครับไปได้ไหมที่มันเราเคาะตรงนี้ให้พี่พิมเดาถูกได้ไงอ่ะไอ้ที่มันไม่ควรถูกก็มันก็ถูกไงไอ้ที่มันง่ายทำไมไม่ตอบสไปได้ไหมนะตอบสิภาพนี้นะครับถ้าตอบไม่ถูกนี่แบบถือว่าแบบหยาบคายมากเลยตอบเลยอันนี้เป็นข้อสิบนะครับภาพสุดท้ายของพวกเราแล้วนะครับพร้อมไหมครับพร้อมเลยฮะอะไรไอรอนแมนหนุ่มเดี๋ยวรอดูน้องพี่ตอบว่าเขามีอะไรกับฮักเนี่ยกับตาเลยฮะโอเคพี่ตอบว่าฮักใช่ไหมเนี่ยมันฟิล์มไอรอนแมนตอนที่เขาแบบยังไม่ใส่ชุดอ่ะเขาชื่อว่าอะไรนะด็อกเตอร์สตาร์ทสตาร์คือสตาร์ทด็อกเตอร์สตาร์ทเอาสเตย์กับสตาร์ทรวมกันเหรอโอเคน้องพี่ตอบว่าฮักมีหนวดฮักมีหนวดพี่ฟิล์มไอรอนแมนไม่ได้มีหนวดเยอะขนาดนั้นมีแต่มันไม่ได้ยาวขนาดนั้นน่ะมีโอเคพี่พิมตอบว่านั่นแหละคือสตาร์ไอรอนแมนแล้วก็ใส่แว่นดำในนี้มีแว่นหรอไม่มีแต่เขาไม่ได้ใส่แว่นบ่อยขนาดนั้นเดี๋ยวให้หนูค่อยเขวดิมีหูเดี๋ยวเรามาดูความเฉลยกันเลยนะครับเฉลยคือไอรอนแมนคือสตาร์เย้ไม่ใช่หมดแล้วฟิลมีแค่ติดภาพไม่มีเดี๋ยวไม่มีฮาร์ดครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปคะแนนกันนะครับน้องฟิลตอบถูกไปทั้งหมด5คะแนนโอ้โหพี่ฟิลครับแค่3ค่ะโอ้ยจริงตอนเริ่มต้นน่ะคำแรกอ่ะพี่ฟิลก็ตอบถูกนะถือว่าให้ใช่มั้ยให้เนาะก็เป็น4นั้นน่ะสไปเดอร์แมนก็สไปเดอร์แมนไงเออข้อแรกไงถือว่าให้พี่ฟิลแล้วกันนะครับพี่ฟิลตอบถูกทั้งหมด4คะแนนน้องฟิลตอบถูก5คะแนนน้องฟิลเป็นเดอะวินเนอร์กินนี่โอเคครับผมน้องๆดูคลิปนี้อยู่นะครับตอบพร้อมพวกเราตอบได้คนละกี่ภาพก็เม้นบอกพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปสนุกสนานแนวนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกแล้วก็มาตอบพร้อมกับพวกเรานะครับค่ะแล้วก็เม้นบอกไว้ด้วยอยากให้ทำภาพเงาของอะไรนะครับเดี๋ยวพ่อถามจะมาทำให้นะครับค่ะพี่ผมน้องฟิวคิดว่าครั้งต่อไปจะตอบถูกคนละกี่คะแนน3ขึ้นไปโหหวังน้อยจังก็3ขึ้นก็อาจจะเป็นแบบ6 7 8 9 10ไงมันก็3ขึ้นใช่ครับจริงด้วยจริงด้วยไม่อยากจังเลยแล้วพี่ฟิล์มอ่ะอาจจะ9เต็ม10โอ้โหขิงอีกแล้วศูนย์ไม่มีค่าศูนย์ไม่มีค่าก็บอกว่า9 9ไงอะไรอ่ะอะไรก็9ศูนย์พี่เหมือนกันสำหรับพี่อย่างงงอ่ะครับน้องๆโอเคครับผมสำหรับวันนี้พวกเราไปแล้วบ๊ายบาย